ครับสวัสดีครับเพื่อนๆมื้อนี้ผมออกไปได้บ่ได้เนาะครับเพราะว่าสถานการณ์วิกฤตนะครับมันอันตรายนะครับผมก็พยายามเฮ็ดคลิปต่อเนื่องนะครับผมก็เลยอยากมาแนะนำวิธีมีประโยชน์นะครับอันที่จริงผมอยากออกไปรีวิวแล้วก็ออกไปสอนออกไปปฏิบัติจริงนะครับว่าเฮ็ดจังไดเอาไปวิธีการแนะนำเนี่ยเฮ็ดแบบใดผมอยากไปเฮ็ดคลิปให้เบิ่งนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดสถานการณ์ดีแล้วผมสิเฮ็ดคลิปให้เบิ่งนะครับว่าเฮ็ดแบบใดก็คือสืบเนื่องมาจาก FC ผู้หนึ่งครับมาปรึกษาว่าพี่ครับว่าท่านอันพอเฮามีเต่ามีเรือยมีหยังเสร็จแล้วเฮาบัดนี้เฮาใหม่นั่นเฮาคือหายากนะครับอาจสิมีวิธีการบ่ครับมาอันคุยกันนะทั้งแชททั้งหยังนะครับคุยกันก็โดนเตือนเพื่อกันก็ผมก็เลยออกมาแนะนำนะครับว่าอธิบายไปตามวิธีการหาใหม่ของผมนั่นนะก็คือหาไปแบบนี้นะครับผมก็เลยบอกว่าแบบนี้นะครับเวลาเฮามีเรือยมีหยังมีเต่าแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวใหม่มันสิมาเองนะครับเพราะว่าพอเฮามีเรือยยนต์บ่ครับเฮาก็เขียนป้ายจัก50 60แผ่นนะครับเอาไปติดนําหมู่บ้านต่างๆหรือว่านําเสาไฟนะครับเอาไปติดเลยครับแล้วก็ทิมเบอร์โทรไว้นะครับว่าเฮารับจ้างตัดใหม่นะครับว่าแล้วก็พร้อมเก็บกวาดให้เรียบร้อยจังซี่นะครับ1ถ้าเกิดคนที่เฮาไปตัดนั่นเขาบ่อยากจ้างเฮาจังซี่เขาตกลงกับเฮาเขาเอาใหม่ให้เฮาเฮาก็ได้ใหม่นะครับโอเคนะครับถึงเฮาสิเมื่อยตัดเปลืองค่าน้ํามันเปลืองค่าซึกล้อเรื่อยก็บ่เป็นหยังครับค่อยๆคุยกับเจ้าของใหม่นะครับว่าซอยผมได้บ่ว่าให้ออกค่าน้ํามันนิดๆหน่อยๆแล้วผมก็สิเอาใหม่นะครับถ้าตกลงกันได้ก็ลองคุยเบิ่งนะครับแบบนี้เฮาก็ได้ใหม่นะครับผมก็เลยมาแนะนําวิธีการนะครับเพราะว่าผมเคยเฮ็ดมาแล้วนะครับแล้วก็ได้ผลนะครับทุกมื้อนี้ก็มีมาตลอดนะครับแต่ว่าผมใหม่มันหลายนะครับผมก็ปฏิเสธไปผมก็บ่ได้ไปเดินสายเอาใหม่นะครับเพราะว่าผมเผาบ่ทันแท้ๆครับถ้าได้เขียนป้ายลงไปแบบผมนี่ครับรับรองว่าได้ผลนะครับเฮาก็ตกลงกันตามที่ว่านั่นแหละครับเอาไปลองไปเฮ็ดเบิ่งนะครับว่าเดี๋ยวเขาก็โทรมาหาเราเฮานะครับเพราะว่าเฮาฝากเบอร์โทรไว้แบบนี้นะครับเฮารอฟังโทรศัพท์โหลดนะครับอันนี้นะครับคือการวิธีการหาใหม่ของผมนะครับผมก็เลยมาแนะนําเพื่อนๆบางที่อาจสิเฮ็ดได้นำบ้านนอกเฮาช่วงนี้ก็เฮ็ดได้นะครับเพื่อนๆลองเฮ็ดเบิ่งนะครับเพราะว่าเฮาบ่ต้องจําเป็นต้องไปเว้ากับผู้คนนะครับมันอันตรายนะครับเฮาเพียงเขียนป้ายซื่อๆนะครับแล้วก็ไปมัดไว้นําเสาไฟฟ้าแน่สิ่งที่ว่ามันบ่ผิดกฎหมายนะครับเสาหัวเสาหยังก็ได้นะครับใครสิทําลายหรือว่าเกะกะกะสร้างก็บ่เป็นหยังนะครับเท่ากับติดป้ายเพื่อให้คนรับรู้ซื่อๆนะครับมัดน้ําค้างหัวแน่มัดอีหยังแน่เพราะว่าเฮาลงทุนบ่จักกี่บาทนะครับค่ากระดาษค่าหยังเฮาก็ซีแค่นี้นะครับเขียนไปซื่อๆนะครับติดไปเพื่อเราฤดูนี้ฤดูฝนเฮาก็หาพลาสติกขอบป้ายเฮานะครับหาถุงใสๆมามัดไว้แล้วเฮาก็ไปมัดไว้ฝนตกลงมามันก็บ่ซีมันก็บ่เสียหายนะครับอันนี้ก็แนะนําอีกอย่างนึงนะครับได้ผลครับนําบ้านนอกเฮาก็ได้ผลนะครับเฮ็ดเบิ่งในเมืองก็ได้ผลนะครับลองเฮ็ดเบิ่งเด้อบ่เชื่อนี่แหละคือวิธีการหาใหม่ของผมนะครับผมก็เคยบอกแนะนําไปแล้วนะครับหลายคนนะครับแต่มื้อนี้ผมก็เฮ็ดจังได๋อ่ะมันออกไปไสบ่ได้นะครับผมก็เลยมาสอนทฤษฎีแบบนี้แหละครับปฏิบัติก็เหมือนกับปฏิบัตินะครับเพราะว่าผมก็บอกแล้วว่าไปเฮ็ดตรงนั้นตรงนี้แบบนั้นแบบนี้นะครับนู่นนี่นั่นนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็นี่แหละครับวิธีการหาใหม่รับรองใหม่มาเองนะครับ
หาง่ายครับใหม่ครับคงสิมีประโยชน์นะครับก็ได้เว้าให้เพื่อนเพื่อนฟังแล้วก็ลองไปปฏิบัติเบิ่งนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนนะครับสวัสดีครับ